โอกาสท่านรองอธิการบดีทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายกิจการนิสิตและท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตทุกรูปขอต้อนรับด้วยความยินดีต่อนิสิตใหม่ฝ่ายบรรพชิตทุกรูปขอเจริญพรคณะผู้บริหารมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นต้นพร้อมทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่านและขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ทุกคนเมื่อเข้ามาสู่ร่มเงาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นสำหรับผู้เข้าเรียนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราเรียกว่า turning point แทนที่จะไปดำเนินชีวิตอย่างที่เคยดำเนินแทนที่จะอยู่อย่างที่เคยอยู่เราก็เลี้ยวไปทางโน้นไปทางนี้ที่ผ่านมาเส้นทางมันวกวนคดเคี้ยวไม่แน่นอนแต่ตอนนี้ชีวิตของท่านแน่นอนอย่างน้อย4ปีท่านต้องปักหลักเรียนปริญญาตรีอยู่ตรงนี้บางท่านก็มาเรียนปริญญาโทอีก 2-3 ปีบางท่านต่อเนื่องไปถึงปริญญาเอกฝากชีวิตไว้บนเส้นทางตรงนี้เวลาที่ลงทุนไปรวมถึงทรัพยากรอื่นๆที่เราเอามาใช้ตรงนี้รวมถึงเงินทองทั้งหลายต้องใช้ให้คุ้มไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่มองเห็นเป็นเรื่องจับต้องได้ที่ต้องเอามาเป็นทุนไม่ใช่เฉพาะค่าเทอมแต่ยังหมายถึงโอกาสลงทุนอย่างน้อย4ปีตรงนี้ด้วยโอกาสโอกาสที่จะไปทำอย่างอื่นกลับต้องเอามาอยู่ตรงนี้โอกาสที่จะไปเรียนที่อื่นกลับต้องมาเรียนตรงนี้โอกาสที่จะไปทำอย่างอื่นกลับต้องมาใช้ตรงนี้และถ้าเราเอาโอกาสนั้นมาลงทุนแต่เกิดล้มเหลวเช่นสอบตกรีทายเท่ากับเสียหายมากมายในชีวิตเท่ากับทำให้ชีวิตของเราควรที่จะไปได้ดีกว่านี้กลับต้องมาติดลมที่นี่เขามีอะไรดีๆให้เราได้เรียนได้ศึกษาได้พัฒนามากมายแต่เราไม่ร่วมกิจกรรมไม่พาตัวเองไปใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นๆเช่นนอนหลับทับสิทธิ์ห
ให้มาดูให้มาเห็นให้มาร่วมให้มาฟังก็ไม่มาอย่างน้อยวันนี้คนที่ไม่มาเนี่ยเวลาที่เขาไม่มาเขาไปทำอะไรไม่มีมรรคมีผลอะไรเลยที่ไปใช้แล้วเหตุการณ์อย่างวันนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมันปีละครั้งเราก็เสียโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองแต่ถ้าหากว่าเรามีความตระหนักว่าการลงทุนทั้งปวงที่เอามาตรงนี้เนี่ยมันคืออินพุตใส่เข้ามาตัวท่านก็ใส่เข้ามาในนี้มาลงทุนมหาวิทยาลัยก็ลงทุนเอามารวมกันอยู่ตรงนี้ห้องเรียนแทนที่จะไปใช้อย่างอื่นก็มาให้ท่านเรียนกันภัตตาหารก็มาให้ฉันทุกอย่างจ่ายจับจ่ายใช้สอยเป็นเงินมหาศาลเพื่ออะไรระดมเข้าไปก็เพื่อพัฒนานิสิตทุกระดับแล้วปรากฏว่าท่านไม่ยอมให้เราพัฒนาไม่ร่วมมือนอกจากท่านทั้งหลายจะสูญเสียโอกาสแล้วมหาวิทยาลัยก็สูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุแทนที่จะรับรูปนี้มาเรียนให้มันจบๆกลับต้องมารับองค์นี้แล้วองค์นี้ก็ไม่เอาทานไม่เรียนปิดกั้นโอกาสให้คนอื่นที่เขาจะมาเรียนซะอย่างนั้นอาจารย์สอนสละเวลามาสอนตรงนี้แทนที่จะไปสอนคนอื่นที่อื่นแล้วถ้าท่านไม่เรียนไม่ใส่ใจมันก็ตัดโอกาสที่เขาจะไปสอนที่อื่นหรือให้คนอื่นได้ความรู้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีการลงทุนไม่มีการสูญเสียแต่การสูญเสียเป็นไปเพื่อการได้มา Our loss is our gain เรา input เพื่อให้เกิด output คือผลผลิตที่พึงประสงค์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพเมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คืออุดมคติภาพที่พึงประสงค์แล้วตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยท่านห่างจากภาพบัณฑิตที่จะเรียนจบอีก4ปีสำหรับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตต่อไปเนี่ยแค่ไหนและถ้าจะให้สำเร็จตรงนั้นเนี่ยเป็นภาพที่พึงประสงค์เนี่ยท่านจะต้องทำอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกันในการปฐมนิเทศทั้งที่ตรงนี้ทั้งที่คณะที่ทำมาแล้วและจะทำต่อไปเพื่อบอกผู้เรียนว่าเราประสงค์ให้ท่านเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะสลักพระพุทธรูปจากก้อนหินสักก้อนหนึ่งพวกท่านคือก้อนหินแล้วก็มีภาพพระพุทธรูปที่เราอยากจะมาเป็นแบบในการแกะสลักตั้งให้ดูนี่ภาพอย่างนี้แล้วมหาวิทยาลัยก็เอาภาพมาตั้งไว้แกะสลักหินก้อนนี้เสร็จจะเป็นพุทธรูปแบบนี้ช่างทั้งหลายคือครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีหน้าที่ระดมกันแกะสลักให้ก้อนหินเนี่ยออกมาเป็นพระพุทธรูปสำหรับกราบไหว้บูชา
คือบัณฑิตทั้งหลายคือเอาท์พุตคือผลผลิตกระบวนการในการแกะสลักมันคือ process อย่าแรงไปจนก้อนหินชำรุดหักไปพอดีพอดีแล้วเราก็มาตกลงกันว่าใครทำหน้าที่แกะสลักใครทำหน้าที่ทาสีทำอะไรว่ากันไปจนทั้งออกมาแล้วก็จะมีคนช่างติมาคอยดูใช้ได้ไหมดีไหมประเมินคุณภาพลูกค้านี่แหละอยากจะได้พุทธรูปอีกแบบหนึ่งไม่ได้มาดูว่าไอ้ที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นแบบนี้ท่านเอาแบบนี้แต่เราเอาแบบนี้เรียนไปเรียนมาก็ไม่เห็นเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไม่มาตกลงกันก่อนเดี๋ยวมันก็จะผิดหวังแล้วก็จะมาเสียเวลากันเปล่าการประกันคุณภาพก็คือทำยังไงจะทำก้อนหินเนี่ยให้มาเป็นพุทธรูปแบบนี้และไม่ใช่แบบนั้นฉะนั้นเวลาท่านจะเข้ามาเรียนท่านก็ต้องมาดูหลักสูตรมาดูวิชามาดูคณะรวมถึงดูรุ่นพี่ๆจบแล้วเขาเป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงก่อนท่านจะมาลงทุนมาอยู่ที่นี่กับเราไม่ใช่มาด้วยความคาดหวังผิดๆเลยไม่ร่วมมือเพราะท่านอยากจะเป็นแบบนี้แต่เราจะให้ท่านเป็นแบบนั้นการมาปฐมนิเทศคือปรับทัศนคติให้มันตรงกันว่าเรากำลังจะแกะสลักท่านให้เป็นแบบนี้นะครูบาอาจารย์ก็มานั่งฟังอยู่เพื่อที่จะใช่จูนเข้าหากันเราก็ทำอย่างนี้กันทุกปีและมาฟังกันต่อหน้าผู้มาเรียนเหมือนกับเป็นสัญญาประชาคมว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะฝึกปรือฝึกฝนท่านให้เป็นอะไรหลักสูตรจะต้องมีอะไรบ้างและท่านจะประสบความสำเร็จตามนั้นท่านจะต้องทำอะไรก็จะขอประมวลเรื่องเหล่านี้ในกรอบเวลาเท่าที่อำนวยประการแรกสุดสำหรับท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่ามหาจุฬานั้นมีลักษณะเฉพาะตามปณิธานของรัชกาลที่5ผู้สถาปนาเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปี2439พระองค์ได้ประกาศว่าการเปิดการศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นหรือตั้งขึ้นมานั้นให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอันนี้คือคำของพระองค์เห็นแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยไหนก็มีเรียกว่าวิชาชั้นสูงแต่พระไตรปิฎกคือคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนาของทุกนิกายรวมแต่เน้นเถรวาทก่อนในสมัยนั้นจะต้องเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและศาสตร์ทั้งหลายในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของคฤหัสถ์จะไม่มีคำว่าพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นใครที่บ่ายหน้าเข้ามาที่นี่รู้แล้วอย่างน้อยถึงเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องรู้ว่าฉันต้องเรียนพระไตรปิฎกและจะเข้ามาแล้วบอกไม่อยากเรียนบาลีไม่อยากเรียนพระไตรปิฎกไม่ได้
และก็จะต้องเรียนวิชาชั้นสูงพระบอกว่าจะเรียนแต่พระไตรปิฎกไม่เรียนภาษาอังกฤษไม่เรียนศาสตร์ต่างๆก็ไม่ได้เพราะวิชาชั้นสูงคือศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาท่านก็ต้องเตรียมตัวเองมาเขาวัดประเมินแล้วปรากฏทำไมภาษาอังกฤษมันอ่อนบอกฉันปริญญาสูงนะไม่ได้เพราะภาษาอังกฤษมันเป็นเครื่องมือสำหรับเรียนวิชาชั้นสูงคืออุดมศึกษาท่านจะต้องมีเครื่องมือจะเรียนเก่งเนี่ยท่านจะต้องมีเครื่องมืออยากเก่งในมหาจุฬาสำหรับคฤหัสถ์จะต้องมีเครื่องมือแล้วเอาเครื่องมือให้มันคมกริบเลยรับมาเขาให้ไปตัดไม้ท่านมีเครื่องมืออะไรมีขวานเอามีดทื่อๆมาไม่ได้กินหรอกท่านต้องขวานตัดต้นกล้วยในระดับประถมน่ะมีดธรรมดามันได้แต่ในระดับอุดมศึกษามันต้องขวานและขวานสองประเภทประเภทหนึ่งเกี่ยวกับต้นไม้แห่งพระไตรปิฎกท่านจะต้องมาถากมาถางอีกต้นหนึ่งเป็นต้นไม้แห่งศาสตร์สมัยใหม่พระไตรปิฎกใครก็รู้ต้องใช้ภาษาบาลีอย่างน้อยต้องมีความรู้ภาษาบาลีเป็นพื้นฐานและเตรียมใจมาเลยต้องเรียนส่วนวิชาชั้นสูงเปิดไปใน Google เปิดไปในอินเทอร์เน็ตมันมีเป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ 90% ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยและไอ้ที่แปลมาเป็นภาษาไทยมันคนอื่นก็เอามาศึกษามารู้เท่าเราซ้ำกันอาจารย์มาสอนเปิดแต่ภาษาไทยพูดไปนิสิตก็อ่านเป็นแต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศไม่ว่าอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันองหรือภาษาจีนความรู้มันขยายท่านต้องเตรียมขวานรับขวานอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชื่ออับราฮัมลินคอนได้พูดไว้ว่าถ้าให้เวลาแก่ข้าพเจ้าในการตัดต้นไม้6ชั่วโมงข้าพเจ้าจะใช้เวลารับขวาน4ชั่วโมงอีก2ชั่วโมงตัดใช้เวลาในการรับขวานถึง4ชั่วโมงตัด2ชั่วโมงมันก็ต้นไม้มันก็ขาดเพราะขวานมันคมเรียนพระพุทธศาสนาถ้าภาษาบาลีท่านดีพระไตรปิฎกท่านดีแป๊บเดียวก็เข้าใจเรียนศาสตร์สมัยใหม่ถ้าภาษาอังกฤษท่านดีแป๊บเดียวก็เข้าใจมันอยู่ที่การรับขวานคือเครื่องมือภาษานั้นๆดังนั้นในปี2550เมื่อ10ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจึงกำหนดเป็นปรัชญาของมจร.ว่าใครมาที่นี่เราจัดการศึกษาพุทธศาสนาให้อยู่บนฐานแห่งพระไตรปิฎกโดยบูรณาการกับศาสตร์ในอุดมศึกษาศาสตร์สมัยใหม่คณะแม้แต่คณะพุทธศาสตร์ก็บูรณาการครุศาสตร์ก็บูรณาการทั้งนั้นศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมมหาจุฬาเขาจัดเพื่อพัฒนาจิตใจผู้เรียนพัฒนาสังคมท่านทั้งหลายเรียนไปก็เพื่อพัฒนาตัวเองและไปพัฒนาสังคมและมันก็จะมีวิชาที่พัฒนาตนเนี่ยทั้งโดยตรงโดยอ้อมให้ท่านเข้าร่วม
ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจมันเลี่ยงกรรมฐานไม่ได้และถ้าท่านไปหลับๆตื่นๆในการปฏิบัติกรรมฐานเสียโอกาสเสียเวลาของท่านเองและตัวท่านเองก็มันจะได้จะไม่ได้ประโยชน์จากวิชาที่เราจะพัฒนาท่านในด้านจิตใจและผลก็คือเสียเวลาเสียโอกาสทั้งคู่ทั้งมหาวิทยาลัยและตัวท่านมีกิจกรรมเพื่อจิตอาสาใดๆก็ตามฝึกปฏิบัติปฏิบัติศาสนกิจก็ไปร่วมทำอย่างเต็มฝีมือร้องให้มันสุดคำรำให้มันสุดแขนแผนให้มันสุดปีกท่านก็ได้รับการพัฒนาโดยหลักแล้วมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรเนี่ยเพื่อการพัฒนาท่านเนี่ย4ด้านตามหลักองค์การยูเนสโกเรียกว่า Four Pillars of Education จตุสดมแห่งการศึกษาที่ยูเนสโกได้ทำวิจัยทั่วโลกก่อนปีคศ2000แล้วประกาศมาในช่วงปี2000เนี่ย10กับ20เกือบ20ปีมาแล้วว่าการศึกษาสมัยนี้เนี่ยมันต้องครบ4เสามหาจุฬาก็ต้องจัดให้ท่าน4เรื่องและถ้าท่านมาบอกฉันไม่เอาละเสาที่4เสาที่3ฉันจะเอาเสาที่2ท่านก็ได้รับการพัฒนาไม่ครบด้านก็มาดูกันว่า4ด้านที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเหมือนสัญญาประชาคมแล้วก็มาดูว่าเราท่านมหาวิทยาลัยเขาจัดให้ครบไหมแล้วท่านรับครบไหมตกลงกันก่อนมันจะได้ออกมาเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันเวลาแกะสลัก4ด้านคืออะไร1Learning to know เข้ามาที่มหาจุฬามาเรียนในวิชาที่เรายังไม่รู้และอยากรู้หรืออยากรู้เกิดความรู้เพิ่มเติม Learning to know 2 Learning to do เกิดทักษะอยากทำอะไรไม่มีใครฝึกให้เรามาฝึกฝนที่นี่และเขาก็เขียนใน course description แนวสังเขปรายวิชาว่าเขาจะฝึกท่านอย่างนั้นอย่างนี้เรามาเลือกวิชาเอกนี้เช่นภาษาอังกฤษวิชาภาษาตะวันตกมาเรียนในคณะมนุษยศาสตร์เพื่อ learning to do พูดภาษาอังกฤษได้ทักษะเรียนปรัชญาได้ทักษะในการคิดเป็นเขาจะบอกไว้ทักษะอะไรมคอเรียนจบเรื่องนี้ท่านทำอะไรได้มีความรู้กี่เปอร์เซ็นต์ทักษะกี่เปอร์เซ็นต์เจตคติคุณธรรมจริยธรรมกี่เปอร์เซ็นต์วิชาชีพเอาไปประกอบอาชีพมีนิติศาสตร์ใช้การได้ไหมในด้านวิชาชีพเป็นต้น learning to live together ในสมัยนี้เท่านั้นที่จะต้องเรียนมากกว่าศตวรรษที่แล้วเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันทำไมจึงมาเน้นเสาที่สามมากสมัยก่อนไม่มีปัญหาเพราะอคติความเกลียดชังความระแวงด้านเชื้อชาติศาสนาเนี่ยสมัยนี้มันแพร่หลายเร็วมากผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กอยากจะให้ใครเกลียดใครทะเลาะใครดูถูกใครมันกดคลิกเดียว
และคลิกเดียวนี่แหละทำให้คนทะเลาะกันตีการวางระเบิดขับรถบรรทุกชนคนในยุโรปไม่เคยมีไปที่ไหนก็จะต้องระแวงว่าจะเกิดภัยอันตรายจากความเกลียดชังกันและเรากลายเป็นวิกติมเป็นเหยื่อของความเกลียดชังโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยบังเอิญไปอยู่ตรงนั้นสมัยก่อนมันไม่มีเพราะศตวรรษที่แล้วมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ทรงพลังขนาดนี้มันไม่มีสื่อดาวเทียมที่ไปได้ทั่วโลกอย่างนี้มันไม่มีการถ่ายภาพการตัดคอกันออกทีวีออนไลน์เพราะฉะนั้นเด็กทุกวันนี้มันจึงถูกปลูกฝังด้วยยาพิษแห่งอคติเกลียดชังกันโดยไม่ต้องรู้จักกันและเมื่อแต่ละคนเนี่ยถูกปลูกฝังด้วยอคติอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อย่างไรท่านมาจากต่างประเทศเป็นพันรูปพกเอาอคติกันมาอัดฉีดใส่กันเข้าแล้วมาอยู่ร่วมกันในหอพักเนี่ยท่านถ้ามหาวิทยาลัยไม่จัดการจัดการศึกษาที่ดีวงแตกอย่าว่าแต่พระไทยด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นในหลักสูตรมันจึงจะต้องมีเนื้อหากิจกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งจะมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ศาสนาของเพื่อนลัทธิของเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านหรือทั่วโลกเนี่ยให้เกิดความยอมรับนับถือกันไม่ดูถูกกันและสองแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างทำกิจกรรมร่วมกันเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแสวงจุดร่วมก็คือโปรเจกต์นี้เราทำเพื่ออะไรไปอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนพกความคิดทฤษฎีกันคนละอย่างสองอย่างแต่เป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนเรามีจุดร่วมด้วยกันไอ้อะไรที่มันแตกต่างกันอย่าเอามาเป็นประเด็นมาทะเลาะกันประนีประนอมในขณะที่ทำกิจกรรมก็จะเคารพความคิดของกันและกันมีกิจกรรมนิสิตมาจากแต่ละภาคมาร่วมกันทำไม่มีบอกว่าใครโง่ใครฉลาดทุกคนมันเก่งกันคนละด้านสองด้านเอามาเสริมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันไม่ใช่อยู่ร่วมกันไม่ใช่มาเรียนอ่านหนังสือพร้อมกันแต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในหอพักเขาให้มีกิจกรรมอะไรทำเถอะท่านทำวัดสวดมนต์เราก็ได้เห็นหน้ากันได้รู้จักกันได้ปรารภได้คุยกันไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างอยู่เขาออกแบบมาเพื่อให้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างลงมือทำร่วมกันทำเถิดไม่งั้นจะเอาเวลาที่ไหนมารู้จักกันนะท่านไอ้คนหนึ่งทำตรงนี้ไอ้คนหนึ่งไปอยู่ตรงโน้นไม่มีทางมหาวิทยาลัยเขาออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ท่านได้ร่วมกันเพื่อเรียนรู้ไปปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันมันไม่ใช่แค่ไปเข้าค่ายบังคับอยู่ตรงนั้นมีโอกาสที่จะศึกษาสังเกตครูบาอาจารย์เพื่อนบรรพชิตรู้จักตัวเองรู้จักอารมณ์คนอื่น emotional intelligence ฉลาดในอารมณ์เราปฏิบัติแล้วเครียดเราแก้ยังไงแก้เองไม่ได้ให้อาจารย์วิปัสสนาจารย์แก้แล้วเพื่อนเราล่ะเครียดทุกข์เรารู้บ้างหรือเปล่าฉลาดในอารมณ์ของเพื่อนไหมจะพูดยังไงที่จะให้เขาผ่อนคลายไหมหรือจะไปเพิ่มซ้ำเติมกัน
ถ้าท่านไม่มีความฉลาดในอารมณ์ของผู้อื่นท่านก็จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ไม่ได้ Learning to live together เขาก็ออกแบบให้ท่านทำเรียนเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ Learning to be เราไม่ได้ผลิตท่านไปเป็นเครื่องจักรในโรงงานเราไม่ได้ผลิตท่านไปเป็นทรัพยากรสร้างมูลค่าให้กับที่ไหนท่านเป็นมนุษย์ท่านมีศักดิ์ศรีมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมหาวิทยาลัยนี้จะต้องสอนให้ท่านมีความเคารพในตนเองเคารพในผู้อื่นหาความหมายของชีวิตเกิดมาทำไมมีโปรเจกต์อันหนึ่งในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็น Harvard Study of Adult Development เกิดขึ้นในปี2481ศึกษานักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปีนั้นตามดูตั้งแต่กำลังเรียนจนเรียนจบจนกระทั่งตายมาปัจจุบันนี้79ปีแล้วไปศึกษาชีวิตของคนที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองบอสตันด้วยจำนวนมากกว่าด้วยตามดูตลอดชีวิตผ่านมาจนบัดนี้เนี่ยตายไปหลายคนเยอะเลยเหลือที่เหลืออยู่ก็อายุเกิน90และยังศึกษากลุ่มอื่นด้วยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ศึกษาเรื่องมนุษย์ยาวนานที่สุดเดี๋ยวนี้ใช้งบกลางของรัฐบาลสหรัฐแล้วเป็นงานวิจัยที่ยาวนานทุก2ปีต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปตรวจสุขภาพของสิ่งผู้ที่เราศึกษาต้องดูครอบครัวทุก2ปีจนบัดนี้เปลี่ยนผอ.ไดเรคเตอร์ไป4คนที่4แล้วปัจจุบันผลที่เขาค้นพบคืออะไรเหมือนกับถ้ามหาจุฬาจะศึกษาบ้างเนี่ยใหม่ๆเนี่ยหนึ่งในนักศึกษาในปีนั้นของฮาร์วาร์ด1คนได้เป็นประธานาธิบดีด้วยของสหรัฐชื่อจอห์นเอฟเคนเนดีเขาดูหมดหนึ่งผลอันหนึ่งหรือคำถามสำคัญเนี่ยสำหรับคนหนุ่มเด็กหนุ่มที่เรียนในมหาวิทยาลัยว่าชีวิตต้องการอะไรโตไปนี่ท่านอยากเป็นอะไรและเมื่อได้เป็นเมื่อได้เช่นอยากได้มีอำนาจมีตำแหน่งการเมืองมียศมีศักดิ์มีเงินมีทองมีบริวารหวังไว้ฝันไว้เขาก็ตามดูทุก2ปีเนี่ยพอได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วสรุปว่าตกลงชีวิตต้องการอะไร80ปีที่เขาศึกษามาเนี่ยผลออกมาอย่างนี้ครับเหมือนกันลองถามพวกเราที่เนี่ยเข้ามามหาจุฬาวันนี้ท่านฝันอยากจะเป็นอะไรและเมื่อสำเร็จออกไปไปอยู่ในชีวิตจริงไปอยู่ในโลกจริงๆ 40-50 ปีข้างหน้ามันเหมือนกับที่ฝันใหม่ๆเขานึกว่าได้เงินมันจะทำให้มีความสุขได้ยศได้อำนาจได้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีความสุขแต่พอผ่านมาคนที่อยู่แล้วอายุยืนเพราะมีความสุขเนี่ยคือคนที่อายุยืนเนี่ย live longer เนี่ยเป็นคนที่ live happier มีความสุขกว่ากลุ่มอื่นไม่ใช่เพราะยีนนะเขาบอกแล้วไม่ใช่เพราะยีนทำให้อายุยืนแต่ความสุขต่างหากอะไรนะที่ทำให้มีความสุข
ขาสรุปมาอยู่คำเดียวครับ good relationship ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ให้ความสุขหาไปเถอะท่านในที่สุดถ้าไม่มีกัลยาณมิตรไม่ใช่ปริมาณนะคุณภาพนะอาจจะไม่ต้องมีมากแต่มีคนที่สามารถที่จะระบายความทุกข์ความเหงาความอะไรต่างเป็นคนที่พึ่งพาในยามทุกข์ยาก A friend in need is a friend indeed เพื่อนแท้คือเพื่อนที่ช่วยกันในยามยากท่านอาจจะมีคลาสเมทไม่กี่คนแต่ช่วยกันทำโน้ตทำโปรเจกต์ทำโครงการไว้วางใจกันได้อะไรได้เนี่ยมันเป็นความมันเป็นพลังท่านGood relationship กัลยาณมิตรเนี่ยมันต้านทานในยามทุกข์เครียดเพราะอาจารย์สั่งงานเยอะระบายกับพวกนี้หรือให้เขามาช่วยช่วยดีใจเราในยามที่เราสุขสอบได้คะแนนดีมีเพื่อนสักคนมาดีใจกับเราบุญแล้วมันไม่ใช่มาอิจฉาเรา friendshipdoubles your happiness and divide your grief into half Francis Bacon เขาบอกมิตรภาพเพิ่มความสุขเป็นเท่าตัวลดความเศร้าเหลือครึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักกะเมวะหิทังอานันทะพรหมจริยังกัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรนี่แหละเป็นเนื้อตัวทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่พุทธเจ้าตรัสไว้ 2,500 กว่าปีมันตรงกับงานวิจัยนี่แหละLearning to live together ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการเรียนตรงนี้ท่านจะมีความสุขไปตลอดชีวิตมีทักษะชีวิตตรงนี้สำคัญที่สุดข้อที่3สำคัญกว่าข้ออื่นตามงานวิจัยของที่ว่าและตามที่ว่าพรหมจรรย์นั้นมีกัลยาณมิตรเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดถ้าท่านได้ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรอ่ะได้คณบดีเป็นกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรแนะนำเราดีๆเราก็มีความสุขในการเรียนแล้วได้คลาสเมทได้เพื่อนร่วมเรียนที่ดีท่านก็มีความสุขตั้งแต่ขณะเรียนลองไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ใช่กัลยาณมิตรแล้วจะรู้สึกจบก็บุญแล้วฉะนั้นสิ่งที่วางเป็นกรอบไว้นี้เนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรในกิจกรรมพัฒนาท่านทั้งหลายพาตัวเองเข้าไปรับการพัฒนาในสี่ด้านการจัดการศึกษาบางท่านอาจจะไม่ถนัดเรื่องภาษาภาษาอังกฤษมันก็ไม่ค่อยได้ภาษาบาลีก็ไม่ไหวแต่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานมหาจุฬามีหลักสูตรมากมายให้ท่านเลือกนอกจากวิชาการศึกษาทั่วไปวิชาแกนที่บังคับแล้วท่านเลือกสิว่าท่านมีความถนัดทางไหน Learning to do เนี่ยต่อไปท่านจะเอาดีทางไหนจะเป็นอาจารย์สอนเรียนครูจะเรียนภาษาเรียนจิตวิทยาเรียนกฎหมายเรียนสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ปกครองหรือเรียนปรัชญาเรียนพุทธศาสนาอยู่ที่ว่าท่านเนี่ยมีจุดเด่นด้านไหนรู้จักตัวเองไหมว่ามีปัญญามีความถนัดด้านใดคนที่มีความเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่ตัวเองมีพรสวรรค์เนี่ยจะเรียนได้ง่ายไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องอะไรเรื่องมองใช่ไหมตาเราเนี่ยแล้วก็มือเนี่ยท่านอย่าไปเรียนวาดภาพพุทธศิลป์
แค่มองก็ยังมองไม่ออกเลยไอ้สิ่งที่เราจะวาดเนี่ยแล้วมือมันก็ยังไม่เชื่อฟังเราไม่ถนัดเขาแบ่งประเภทของคนเนี่ยมีความถนัดไม่เท่ากันเก่งกันคนละด้านเพราะฉะนั้นจะเรียนอะไรก็ตามดู intelligence ดูพื้นฐานทางปัญญาของตัวเองด้วยถ้าท่านฉลาดในเรื่องการคิดการคำนวณทำด้านวิจัยทำอะไรต่างๆเหมาะเอาดีทางนี้เรียนวิทยาศาสตร์ถ้าถนัดทางภาษาเลขไม่ถนัดเราก็เรียนด้านภาษาและอย่าไปมักน้อยถ้าเก่งภาษาบาลีนะรับรองภาษาอังกฤษท่านจะต้องเก่งด้วยถ้าภาษาบาลีจำกัดมันก็แปลกนะภาษาอังกฤษก็จำกัดเพราะอะไรท่านภาษาตระกูลเดียวกันภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นภาษามีวิพัฒน์ปัจจัยอินโดยุโรเปียนถ้าเรารักวิชาหนึ่งเก่งวิชาหนึ่งมันจะเก่งอีกวิชาหนึ่งด้วยแต่ถ้าเราเกลียดภาษาบาลีเบื่อภาษาบาลีมันจะเบื่อภาษาอังกฤษด้วยเตือนไว้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีใจรักในภาษาบาลีถ้าท่านจบมหาปริญญามาและท่านจะรักภาษาอังกฤษด้วยมันจะไปด้วยกันคนจีนมาอยู่ประเทศไทยแป๊บเดียวพูดภาษาไทยได้คนไทยไปเรียนไต้หวันไปเรียนจีนไปได้ดีแต่ให้ไปเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องเพราะอะไรเพราะภาษาจีนกับภาษาไทยมันตระกูลเดียวกันภาษาไทยภาษาจีนภาษาลาวภาษาญี่ปุ่นภาษาเขมรเนี่ยมันเป็นภาษาคำโดดฉะนั้นเมื่อเรียนตรงนี้มันก็จะเชี่ยวชาญไปหลากหลายแล้วแต่ว่าเราดูว่าเราถนัดด้านภาษาหรือไม่บางคนฉลาดในดนตรีเขาแยกเสียงออกหมดคนที่จะเล่นดนตรีมันจะต้องฟังเสียงเครื่องมือแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยได้อย่างพอดีแยกออกเพราะฉะนั้นคนที่ไปฝึกเทศมหาชาติเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เสียงดีอย่างเดียวหูเขาด้วยเขาจะแยกออกหมดเป็นอย่างไรฉลาดในด้านเทศะ spatial intelligence คนในสมัยคนบางคนเนี่ยขับรถยังไงมันก็หลงไปที่ใหม่ยังไงมันก็หลงมันไม่มีความรู้สึกด้านเทศะงงทิศตื่นขึ้นมาไม่รู้อยู่ตรงไหนทิศเหนือทิศใต้เป็นไกด์ไม่ได้นะพาคณะออกนอกลู่นอกทางไปไหนขับรถก็ไม่เคยไปถูกแต่คนที่ฉลาดในด้านเทศะนี่เรียนสถาปัตย์ใช่ไหมวิศวะใช่ไหมออกแบบเนี่ยเขาจะชำนาญแต่ให้พูดภาษาอังกฤษอาจจะไม่เอาเรียนคณิตเขาก็ไม่เอาเขาถนัดทางนี้บางคนเรียนบาลีไม่ได้เรื่องเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรื่องแต่เล่นกีฬาเก่งนักเรียนข้างนอกเนี่ยเด็กพระบิดาแผนกสามัญศึกษาศึกไปเล่นกีฬาบวชเนนอยู่ไม่ได้เรื่องใดลาวเลยศึกหาลาเพศไปได้เป็นนักมวยแชมป์โลกอ่ะดีนะที่มันศึกไปนะแม้กระทั่งมันต่อยเจ้าวาดแน่เลยยวดโพเป็นแชมเปี้ยนโลกเป็นพวกที่5มันจึงมีไงที่ได้เหรียญทองเนี่ยนะเวลาเรียนก็งั้นๆเนี่ยนะแต่วิ่งโอ้โห
ปตองเหรอโหทำงานอื่นก็งั้นๆเขามีความฉลาดตรงนี้ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์หลายรูปหลายคนประสานงานเก่งเป็นหัวหน้าชั้นทำกิจกรรมออกไปก็ไปเป็นพระสังฆาธิการเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะมีความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์บางรูปไม่พูดไม่จานั่งกรรมฐานอย่างเดียวเป็นวิปัสสนาจารย์เราไปปฏิบัติเห็นเขาปฏิบัติไปได้ดีเหลือเกินเป็นกลุ่มที่7 intrapersonal มองด้านไหนมหาจุฬามีให้ท่านเอาดีเหล่านี้เนี่ยใน7ด้านมีครบท่านเลือกดูว่าตัวเองถนัดทางไหนค้นให้พบและถ้าเห็นแววนะเราก็ส่งเสริมเลยครูบาอาจารย์ส่งเสริมเราก็จะได้คนเก่งๆที่เป็นช้างเผือกในแต่ละด้านออกมาสรุปแล้วก็จะเป็นภาพผังนี้ Multiple Intelligenceฉลาดใน7เรื่องที่ว่ามาแต่ในทางพระศาสนาท่านแบ่งออกเป็น4กลุ่มรูปปรมานิกาเห็นภาพอย่างเช่นพวกมองเทศะสถานที่เรียนเก่งอะไรที่แสดงด้วยภาพมีภาพประกอบขึ้นจอจำแม่นพวกโคสัปปมานิกาต้องฟังเรียนภาษาจะดีเขาฟังดนตรีอย่างเงี้ยถนัดทางนี้ลูคัปปมานิกาในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เคร่งเขาก็ชอบและธรรมปมานิกาชอบคิดชอบเรียนในเรื่องตรรกศาสตร์เรื่องธรรมะเรื่องเซนวิเคราะห์วิจัยเป็นอย่างนี้เราก็มาดูว่าเราถนัดทางไหนและอาจารย์ให้เราร่วมกิจกรรมแบบไหนทำในสิ่งที่ทำให้เราเรียนได้เร็วทุกคนมันจะมีจุดที่ช่วยให้เราเรียนได้ดีในมหาจุฬาเขาจะมีกิจกรรมชมรมมากมายเลือกชมรมที่พัฒนาทักษะที่มันถูกกับจริตของเราอ่ะเราเป็นรูปปรมานิกาโคสัปปมานิกาลูคัปปมานิกาหรือธรรมปรมานิกาเราเป็นมีอินเทลลิเจนซ์แบบไหนหรือเป็นมัลติโพคือมีหลายอย่างคนบางคนนี่เก่งหลายอย่างนะก็อย่าไปเขาเรียกพวกจีเนียสพวกจีเนียสนี่เราจะไปกดเขาต้องส่งเสริมหมายถึงพวกที่มีอินเทลลิเจนซ์หลายด้านเขาเรียกจีเนียสอินเทลลิเจนซ์หลายด้านอย่างเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็เก่งศิลปะก็เก่งเราจะไปบอกว่าเอาแต่ด้านเดียวไม่ได้เราไปกดเขาถ้าเขาเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาศาสตร์อะไรต่างๆให้เขาเรียนให้หมดเพราะสมองเขาพอมหาวิทยาลัยต้องให้โอกาสเรียนเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่เป็นตัวอย่างของโลกคนหนึ่งคนที่วาดภาพโมนาลิซาเนี่ยนะยิ้มของโมนาลิซาเนี่ยภาพวาดเขาดีมากติดตาพวกเราทั่วโลกแต่เขาเป็นนักออกแบบเครื่องล่อนเครื่องบินนี่นะนักเขาเรียกว่าเทคโนโลยีสเก็ตเครื่องบินอะไรต่างๆเครื่องร่อนเก่งมากเขาเป็นทั้งในด้านวิทยาศาสตร์วาดภาพนี้เป็นวิทยาศาสตร์ยังไงอนาโตมีเขาจะไปดูมือคนเนี่ยของจริงเป็นยังไงวาดตามนั้นเลยเขาไม่ได้จินตนาการเป็นพวกเรียลลิสต์ในหลวงรัชกาลที่9ในตัวอย่างของพวกอัจฉริยะเรียนวิทยาศาสตร์มาก่อน
ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วอยู่ๆได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกลับไปเรียนสายศิลป์สายสังคมเพื่อเอามาปกครองเรียนวิชารัฐศาสตร์แต่พื้นฐานก็ชอบวิทยาศาสตร์พอมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเป็นเอกองค์เอกอัครศิลปินทั้งในเรื่องของดนตรีในเรื่องภาพถ่ายแม้กระทั่งเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกเนี่ยเป็นตัวอย่างสนพระทัยเรื่องศาสนาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่จดสิทธิบัตรและอื่นๆมากมายฝนหลวงรวมเอาหลายอย่างไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นคนเราต้องค้นพบตัวเองว่าถนัดเชี่ยวชาญอะไรเรียนอะไรได้หลายด้านก็เรียนไปเถอะแล้วเอามาใช้เครื่องมือในการเรียนที่มหาจุฬาคือ